มงคลชีวิตข้อที่32พรหมจริยัญจะการประพฤติพรหมจรรย์กรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับพรหมจรรย์แปลว่าความประพฤติอันประเสริฐเป็นชื่อแห่งธรรมเป็นอันมากในที่นี้เป็นชื่อแห่งสมณธรรมคือการงดเว้นจากการคลองเรือนพรหมจรรย์ไม่ใช่ความประพฤติของคฤหัสถ์แต่จัดว่าเป็นความสุขสำหรับผู้ประพฤติเพราะว่าไม่ต้องกังวลห่วงใยให้รุงรังอย่างชาวบ้านไม่ต้องทุกข์จากเหตุเพราะความพัดพรากจากสิ่งอันที่เป็นที่รักใคร่จัดว่าเป็นอุบายที่ใช้เปลื้องทุกข์ได้อีกทางหนึ่งไม่ใช่ความสุขอย่างชุ่มชื่นฉุนเฉียวหรือเผ็ดร้อนแต่เป็นความสุขอย่างเย็นเย็นแต่ถ้าผ่อนเป็นความประพฤติสำหรับคฤหัสถ์ก็ได้ในข้อที่ว่าสาธารสันโดษคือยินดีเฉพาะแต่ในภรรยาของตนไม่เป็นคนที่มักมากโดยคู่ครองในมหาธรรมปาลชาดกท่านจัดว่าเป็นพรหมจรรย์สำหรับคฤหัสถ์แต่ในที่นี้ได้จัดไว้ในเป็นข้อการสงเคราะห์ภรรยาพรหมจรรย์ซึ่งเป็นคู่มืออบรมผู้บำเพ็ญให้เป็นคนดีที่ท่านแสดงไว้ในมังคลทัตถิปณีมี11ประการได้แก่1คือทานคือเจตนาตั้งลงถือทานให้เป็นจริยวัตรตามกำลังศรัทธาและกำลังทรัพย์2เวยยาวัจจะคือมีใจเผื่อแผ่ช่วยเหลือในกิจการของคนอื่นซึ่งเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณประโยชน์ข้อ3เบญจศีลคือการรักษาศีล5เช่นการเว้นจากการฆ่าสัตว์การทำร้ายร่างกายของคนและสัตว์เป็นต้นข้อ4อัปปมัญญาคือการเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในบุคคลและสัตว์ทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง 5. เมถุนวิรัตคือการงดเว้นจากการเสพเมถุน 6. สทารสันโดษคือยินดีอยู่แต่ในสามีหรือภรรยาของตนเอง 7. วิริยะคือตั้งมั่นภาคเพียรอย่างแรงกล้าข้อ 8. องค์อุโบสถคือการรักษาอุโบสถศีลคืออบรมตนให้ดีงามข้อ9อริยมรรคคือมีองค์8เป็นทางสายกลางเป็นความประพฤติที่ประเสริฐที่จะทำให้ขึ้นถึงความเป็นยอดในศาสนาข้อ10คือศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติศาสนาจึงจัดว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์และข้อ11สมณธรรมคือประพฤติกิริยาวาจาและใจให้สงบบุคคลผู้เว้นจากกิจการครอบครองเรือนสามารถจะทำกิจของคนกล้าได้อย่างเด็ดเดี่ยวเพราะไม่มีห่วงใยเป็นปัจจัยทำให้บำเพ็ญประโยชน์ได้เต็มที่ดังที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าคารวาสนี้เป็นที่คับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีอันล่อใจให้กำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงและมัวเมาการบรรพชาเป็นช่องว่างห่างจากอารมณ์เช่นนั้นเป็นทางที่จะได้บำเพ็ญประโยชน์แห่งตนประโยชน์แห่งท่านทำให้ชีวิตมีผลไม่เป็นหมันเป็นเหตุกำจัดกิเลสให้ขาดจากจิตสันดานโดยไม่เหลือและยิ่งกว่านั้นความสลัดตัดกังวลเสียได้ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาชักพาให้แลเห็นอรรถธรรมอันแจ่มแจ้งตลอดจนได้ถึงปัญญาอย่างสูงสุดเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพรหมจรรย์นั้นเป็นมงคลเครื่องเจริญเพราะจะเป็นทางดำเนินขึ้นสู่มงคลอย่างสูงในลำดับต่อไป